ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการนะคะประจำปี2555นะคะของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะก่อนเข้าสู่การประชุมนะคะดิฉันขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยนะคะเมื่ออยู่ภายในอาคารนี้นะคะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะขณะนี้เราอยู่ที่อาคารศูนย์ประชุมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะขอให้ท่านสังเกตประตูทางออกหนีไฟนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายและขวามือของท่านนะคะแล้วก็จะมีผังทางหนีไฟและตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉินติดไว้ที่ทางเดินหรือหน้าห้องประชุมนะคะและเมื่อทุกท่านได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ซึ่งเราคาดจะว่าไม่มีนะคะอันนี้ก็เตรียมการกันไว้ก่อนนะคะให้ทุกท่านรีบเดินไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดนะคะแล้วก็ห้ามใช้ลิฟต์เป็นอันขาดนะคะให้ลงไปรอที่จุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบนะคะแล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากชุดระงับอัคคีภัยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้เราก็ได้เวลาแล้วก็ที่ฉันขอเข้าสู่การสัมมนาเสวนาพิเศษนะคะเรื่องการปฏิรูปการเกษตรไทยกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปภาคการเกษตรนะคะในปัจจุบันเราอยู่ในกระแสปฏิรูปประเทศไทยนะคะก็ทุกท่านทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยขณะนี้เนี่ยมีการปฏิรูปทั้งหมดถึง18เรื่องทีเดียวนะคะทั้งด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะคะการศึกษาการเกษตรพลังงานและการสาธารณสุขเป็นต้นนะคะการปฏิรูปนั้นจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างไรเราต้องมาติดตามกันนะคะและในวันนี้เราจะมาเสวนากันในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการเกษตรและการปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการเกษตรนะคะจะปฏิรูปอะไรอย่างไรนะคะเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นทั้งนี้เนี่ยเราสวทช.นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรในการร่วมเสวนาในวันนี้นะคะดังนี้นะคะท่านแรกนะคะท่านยุคนลิ้มแหลมทองนะคะอดีตท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านจะมากรุณาเปิดมุมมองเรื่องการปฏิรูปเกษตรและวทน.เพื่อการปฏิรูปภาคการเกษตรในประสบการณ์ที่ท่านทำงานในระดับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านต่อไปนะคะคุณพรศิลป์พัชรินตนกุลค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทยนะคะซึ่งท่านก็จะมาเปิดมุมมองในฐานะตัวแทนภาคเอกชนนะคะต่อไปเราก็จะเป็นมุมมองของด้านเกษตรกรบ้างนะคะเราจะเปิดมุมมองของเกษตรกรต่อการปฏิรูปภาคการเกษตรไทยนะคะเพื่อการปฏิรูปภาคการเกษตรจะเป็นอย่างไรนะคะเราได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านนะคะท่านแรกนะคะคุณเสน่ห์วิชัยวงศ์นะคะท่านเป็นรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะและคุณสุกันสังวรรณะนะคะค่ะท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็ครูภูมิปัญญาด้านการเกษตรยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.สักกรินทร์ภูมิรัตน์นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะท่านเป็นประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านการวิจัยนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอเรียนเชิญอาจารย์สักกรินทร์เลยค่ะครับก็ขอบพระคุณมากครับแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติทั้ง4ท่านนะครับผมก็ได้ถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวก็จะมีคนทยอยเข้ามามากขึ้นนะครับผมได้ถูกมอบหมายมากกว่านั้นนิดนึงได้ถูกมอบหมายให้ปูพื้นนิดนึงว่าปัจจุบันที่สภาปฏิรูปมองเรื่องปฏิรูปอยู่ยังไงนะครับผมจะใช้สัก 4-5 สไลด์แนะนำตรงนั้นนะครับและผมก็เชื่อว่าจะเชื่อมต่อเข้ากับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีท่านผู้แทนจากภาคเอกชนหอการค้านะครับจากสภาเกษตรและจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรปราชชาวบ้านก็คงจะเสริมต่อได้เป็นอย่างดีนะครับผมจะขอใช้เวลาสั้นๆ อธิบายสักนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นในกลไกปฏิรูปที่บ้านเรากำลังทำอยู่นะครับในสปช.ซึ่งเป็นสภาปฏิรูปเนี่ยนะครับเราก็มีการปู
วิสัยทัศน์ประเทศไทยนะครับเพื่อจะมองไปข้างหน้านะครับหลักก็คงบนอยู่บนฐาน3ที่3ด้านที่เราได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงอยู่บ่อยๆนะครับทำยังไงให้เกิดความมีความมั่งคั่งมั่นคงบนฐานที่ยั่งยืนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าวงนี้ก็จะวนลงไปจนถึงเกือบทุกอย่างที่เราคุยกันวันนี้นะครับทำยังไงให้เกิดชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีนะครับมีทุนที่ดีมีการแข่งขันได้นำไปสู่รายได้ที่ดีขึ้นของทั้งประเทศนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันต้องเกิดความมั่นคงนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีความโปร่งใสมีการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็มีความน่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ยั่งยืนก็เป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมที่เป็นธรรมนะครับก็เป็นประเด็นเหล่านี้นะครับเป้าหลักก็จะอยู่ที่จะทำให้คนไทยที่สมบูรณ์มีคุณภาพแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขที่ชัดมากที่เราได้ดูกันก็คือว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่บนฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ในประเทศนะครับซึ่งก็มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ทีเดียวอย่างน้อยอุดมสมบูรณ์มากเมื่อในอดีตนะครับก็ลดร้อยถอยลงไปบ้างแต่ก็ยังมีอยู่มากนะครับแต่ว่าการจัดการก็เป็นปัญหาเดี๋ยวคงได้ยินเยอะนะครับการประการทรัพยากรมีปัญหาเยอะและในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของโลกก็ไปในทิศของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสมัยนี้ก็ไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็จะต้องมีคำคู่มาเสมอวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่จะทำให้สังคมของเรานำไปสู่ความมั่งคั่งมั่งคงและยั่งยืนได้นะครับในสภาปฏิรูปทั้งมูมุมขวาเนี่ยก็จะมีวาระการปฏิรูปที่เราได้พูดถึงซึ่งเราแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับวาระปฏิรูปซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิมที่ทำให้เรามีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องทรัพยากรเสื่อมโทรมอะไรต่างๆเนี่ยกับวาระการพัฒนาเพราะเราจะต้อง นำไปสู่ความก้าวหน้าและยั่งยืนเมื่อกี้นี้ที่ท่านวิทยากรเอ็มซีได้บอกว่ามันมีทั้งหมดด้วยกัน18วาระแต่ปฏิรูปเนี่ยความจริงณตอนนี้เนี่ยมันมี18กรรมาธิการแต่มี36วาระการปฏิรูปนะครับกับอีก7วาระการพัฒนาที่จะมุ่งพุ่งไปข้างหน้านะครับแต่กลุ่มรวมกันเป็น8กลุ่มด้วยกันที่เราจะเกี่ยวข้องในวันนี้จะเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงินการคลังและที่เราเรียก real sector ก็คือด้านการเกษตรก็จะมีเรื่องการปฏิรูปด้านการเกษตรท่านวิทยากรที่นั่งอยู่วันนี้หลายท่านก็อยู่ในอนุกรรมาธิการต่างๆกับอีกอันนึงก็คือระบบการศึกษาและก็ระบบพัฒนาระบบสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งผมจะขอเล่าต่ออีกนิดนึงเพราะว่าคนที่มาที่สวทช.ส่วนใหญ่ก็สนใจด้านนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะนั้นมุมสีเขียว2อันเนี่ย คือสิ่งที่เราสนใจวันนี้วาระปฏิรูป2ใน36วาระปฏิรูปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบวิการการปฏิรูประบบวิจัยเพราะเราโทษครับปฏิรูประบบวิจัยเพราะเรามองว่าการวิจัยเนี่ยเป็นเพื่อเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศนะครับทำยังไงเราจะใช้วิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในการตัดสินใจในการให้ได้ข้อเท็จจริงในการทำงานไปข้างหน้าและในขณะเดียวกันเราก็บอกว่าเราก็ต้องมีระบบปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศเพื่อจะทำให้ประเทศเราก้าวหน้าแล้วก็มีความทันสมัยแล้วก็ทำให้มีเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป้าหลักๆในการปฏิรูปทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องการที่จะให้วิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างปัญญาให้กับประเทศให้วิทยาศาสตร์อยู่ในวิธีคิดแล้วก็วิถีชีวิตอยู่ในการใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจนะครับการให้มีการลงทุนทางเทคโนโลยีและพัฒนาสมรรถนะความสามารถของประเทศเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมีความก้าวหน้าทันสมัยก็วันนี้ความจริงผมก็มาอยู่ตรงนี้ผมก็จะถือโอกาสนี้รับฟังความเห็นจากท่านวิทยากรทั้ง4ท่านว่าถ้าเราจะทำสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างจะต้องแก้ไขอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะต้องสร้างฐานรากอะไร
ที่จะทำให้เรามีเครื่องมือในแง่ของเครื่องมือที่เกิดจากวิจัยนะครับกับเครื่องมือที่จะเกิดจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่จะทำให้เราเดินไปข้างหน้าได้นะครับในกลไกสภาปฏิรูปซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วนะครับก็จะพูดถึงความอ่อนแอของเราที่เราละเลยการลงทุนทางวิจัยและก็การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้ก็ได้ถือโอกาสเรียนกับท่านรัฐมนตรีว่าถ้าเราสามารถจะปฏิรูปทั้งสองอันนี้เฉพาะแค่ในกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็จะเป็นฐานสำคัญสำหรับการเกษตรไปข้างหน้าแล้วท่านรัฐมนตรีก็เห็นด้วยแล้วก็ได้เล่าว่าได้มีความพยายามทำอย่างนั้นอยู่คำถามมองจากมุมผมในฐานะที่อยู่ในสปช.ก็คือว่าจะใช้โอกาสปฏิรูปเนี้ยแก้ไขอะไรที่ทำไม่ได้ในกลไกปกติได้อย่างไรบ้างนะครับก็อยากจะรับฟังเราก็ได้คิดเรื่องนี้กันต่อเนื่องแล้วก็ทำกันกับในคณะกรรมาธิการร่วมกันจากหลายกรรมาธิการนะครับเพราะว่าเรามองว่าปัญหาหลักๆของประเทศไทยก็คือที่เราพูดกันเรื่องรวยกระจุกจนกระจายนะครับทำยังไงวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยให้การกระจุกเหล่านี้เป็นการกระจายให้ไปได้ทั่วถึงให้มากที่สุดถ้าได้ก็เป็นเรื่องของการเพิ่มโอกาสที่เราชัดๆมากที่อยากจะเรียนถามวันนี้ก็คือว่าเราเห็นชัดว่าผลิตภาพต้องเพิ่มขึ้นนะครับทำยังไงผลิตภาพภาคการเกษตรจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเพิ่มขึ้นในทิศที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นและต้องเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยมวลรวมของประเทศไม่งั้นความเหลื่อมล้ำจะไม่ลดลงนะครับถ้าจะเพิ่มผลิตภาพภาคเกษตรต้องเพิ่มผลิตภาพภาคเกษตรของกลุ่มที่มีรายได้น้อยให้เร็วกว่ากลุ่มที่มีรายได้มากซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาต้องอยู่ในตรงนั้นนะครับก็อาจจะต้องชิปและเปลี่ยนไปเพราะนั้นเป็นเรื่องของการทำยังไงให้เปลี่ยนจากทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากนะครับก็คือกลไกที่ทำยังไงกระบวนการวิจัยกระบวนการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเข้าไปช่วยเพิ่มผลิตภาพแล้วก็แน่นอนก็กลับมาเรื่องความพัฒนาให้สมดุล นะครับซึ่งกระทบทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมและทั้งภูมิการพัฒนาประโยชน์จากภูมิปัญญาที่เรามีอยู่มากมายโดยใช้การต่อยอดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้น3ขานี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เหลือผมจะแฟลชไลท์ให้ดูเร็วๆนะครับเพื่อจะได้ฟังท่านวิทยากรกันนะครับว่าประเทศเราเนี่ยมีพื้นที่เกษตรเยอะมากนะครับแต่ว่าภาคการเกษตรของเราเนี่ยใช้แรงงานเยอะแต่ว่ามีรายได้น้อยก็คือประเด็นที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำเพราะว่าถ้าคิดเป็นรายได้ต่อหัวก็จะต่ำเมื่อเทียบกับรายได้ต่อหัวที่จุดอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้ต้องได้รับการแก้ไขซึ่งก็คงเป็นเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตรนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากการที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปนี่พวกเราทราบกันดีปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาใหญ่นะครับ เรามีที่ suppose เป็นที่ที่ทำชลประทานได้ถึง60ล้านไร่แต่เราทำชลประทานได้จริงๆอยู่แค่30ล้านไร่เกษตรก็น้ำมันก็เรื่องเดียวกันอยู่แล้วนะครับเกษตรน้ำดินนะครับเอาพูดเฉพาะเรื่องน้ำนะครับใน30ล้านไร่ที่เรามีอยู่ในเขตชลประทานแล้วเนี่ยมีโอกาสใช้น้ำได้จริงๆก็ยังน้อยนะครับตัวเลขมันลดลงไปเรื่อยๆจากปีที่เห็นอยู่ในสไลด์เส้นสีน้ำเงินนะครับมันเคยได้ถึงในพื้นที่ชลประทานคงวางแผนไว้ประมาณ 70-80% แต่ใช้ได้จริงๆ 30-40% นะครับเพราะนั้นมันหลายแก๊กนะครับเรามีที่ที่ควรจะทำชลประทานได้60ล้านไร่อยู่ในเขตชลประทาน30ล้านไร่พื้นที่ในเขตชลประทานเองใช้น้ำได้เองก็แค่1ใน3ของที่ทำอยู่แล้วก็เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของผลิตภาพเราที่ค่อนข้างต่ำแล้วเรายังใส่อินพุตในแง่ของความรู้เข้าไปค่อนข้างน้อยนะครับงานวิจัยและพัฒนาของเราเคยเข้มแข็งมากแล้วมันก็ค่อยๆหายไปก็ต้องมีการปฏิรูปว่าจะปรับปรุงการให้บริการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนากรมที่ดินผมว่าออกแรงมากๆกรมพัฒนาที่ดินแต่ว่าผลที่ออกมาไม่ถึงกับเป็นที่พอใจผมเข้าใจว่าคนทำงานก็ไม่พอใจพวกเรามองๆก็รู้สึกไม่ค่อยคิดว่าได้ผลดีนักเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำยังไงให้ระบบของเราทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยก็ฟังดูว่าผมก็อาจจะมองลบๆสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าหน้าที่หลักคือถามว่าถ้าจะทำศักยภาพของบ้านเราให้เต็มศักยภาพของเราถ้าเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเนี่ยจังหวะอย่างนี้เนี่ยอยากเห็นเราทำอะไรนะครับแน่นอนกลไกธรรมดาก็ต้องทำต่อไปแต่ว่ากลไกป
ฏิรูปซึ่งพอมีโอกาสที่ทำได้เนี่ยอยากเห็น เราทำยังไงนะครับเพราะนั้นจากสภาพปัจจุบันซึ่งเรามองว่าเกษตรกรขาดโอกาสในการเข้าถึงทั้งทรัพยากรน้ำและดินที่ผมว่าเมื่อกี้นี้ที่จะทำให้มันดีขึ้นซึ่งก็ต้องการความรู้นะครับที่เพียงพอและมีคุณภาพจะทำยังไงนะครับการขาดอันนี้ทำให้การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเป็นไปน้อยกว่าที่พึงจะเป็นเยอะนะครับเพราะนั้นผลิตภาพผลิตผลก็ต่ำนะครับก็ทำยังไงจะทำให้ตรงนี้ดีขึ้นทำยังไงจะเน้นเรื่องการสร้างสมรรถนะความสามารถของคนในภาคการเกษตรนะครับคนที่ทำเกษตรที่จะทำให้สมรรถนะความสามารถเขาดีขึ้นทำให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นและอีกงานหนึ่งที่ค่อนข้างชัดที่เราสังเกตกันมาก็คือว่าองค์ความรู้และภูมิปัญญาชุมชนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกษตรกรของเรามีความสามารถมีความรู้อยู่เยอะแยะมากนะครับความรู้ที่แท้จริงอยู่ในภาคการเกษตรอยู่กับกลุ่มชุมชนเนี่ยเราทราบมานานแล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันอาจจะไม่สามารถจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้นะครับแล้วก็ทำให้เราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงให้กับกลุ่มเกษตรกรจำนวนมากนะครับแล้วก็ทำให้เราจะต้องดูว่าเราจะเอาความรู้ที่มีอยู่มาต่อยอดภูมิปัญญาและเอาความรู้ที่มีอยู่มาเสริมด้วยงานวิจัยงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างไรที่จะทำให้มีคุณให้ชีวิตความเป็นอยู่แล้วมีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะมีสมาชีพที่ดีนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานทางระบบวิจัยและระบบการให้บริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของบ้านเราเนี่ยอ่อนแอมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยตัวระบบเองก็จะต้องได้รับการดูแลแล้วก็ปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเสวนาที่ได้กวนกับท่านไว้ซึ่งท่านอาจจะแตะเรื่องอื่นด้วยเนี่ยนะครับก็หนีไม่พ้นเนื่องจากเราสนใจเรื่องวิชาการเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ถามว่าถ้าจะสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเกษตรด้วยการวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดการแข่งขันได้ในระยะยาวเพิ่มผลิตภาพและให้เกิดการกระจายรายได้ได้ทั่วถึงทุกภาคส่วนเราควรจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและจัดการอย่างไรถึงจะเหมาะสมผมก็จะถือโอกาสนี้เรียนกวนท่านรัฐมนตรีนะครับว่าท่านจะกรุณาให้ข้อมูลกับพวกเราครับ